ลงเล่นตำแหน่งกองกลางตัวทำเกมกับทีมสื่อมวลชนผสมสายการเมืองและสายทหารโดยมีพลตำรวจเอกสมยศคุ้มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาร่วมเดินแข่งในนามทีมสื่อมวลชนและเสนอกันแบบมิตรภาพ2-2เมื่อ10ปีที่แล้วสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการกองทัพบกก็ไม่ว่างเว้นเกมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรในยุคที่พลเอกสนธิวีระกรินทร์นายทหารสายรบพิเศษเป็นผู้บัญชาการทหารบกและยิ่งคึกคักมากขึ้นหลังเหตุการณ์19 กันยายน 2549และพลเอกสนธิมีสถานะเป็นประธานคมช.ควบคู่ไปด้วยในวันนี้จึงต้องจับตามองความเปลี่ยนแปลงในรอบ10ปีของกองทัพบกหลังเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าในทหารสายบุรพาพยัคฆ์และทหารศรีราชินีจากกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในเส้นทางผู้บัญชาการทหารบกมาโดยตลอดแม้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณออกมาย้ำตรงกันถึงแนวทางการปรับย้ายในทหารที่ยึดหลักความเหมาะสมชอบธรรมและไม่มีการสืบทอดตำแหน่งกองทัพบกมีทหารที่เติบโตจากเส้นทางทหารรบพิเศษก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกแล้วหลายคนโดยมีบุคลิกและภาพลักษณ์ความเป็นทหารที่เด็ดขาดนับตั้งแต่พลเอกวิมลวงศ์วานิชพลเอกสุยุทธ์จุลานนท์พลเอกสนธิรัตน์กลิ่นและมาถึงพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ที่ถูกคาดการณ์มากที่สุดในเวลานี้ว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกคนที่40ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านสำคัญของรัฐบาลและคสช.ดวงทิพย์เยี่ยมภพไทย PBS รายงานรักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับได้ออกมาชี้แจงเครื่องบินเล็กที่นำลงจอดฉุกเฉินเป็นการนำเครื่องขึ้นบินทดสอบอากาศยานครับหลังจากที่การซ่อมบำรุงพร้อมจากมีการยืนยันการขึ้นบินทุกครั้งนะครับซึ่งก็มีการแจ้งไปยังวิทยุการบินขณะที่วันนี้นะครับผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการบินพลเรือนเข้าตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่เกิดขึ้นครับผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการบินพลเรือนเข้าตรวจสอบเครื่องบินฝึกบินผัดแปลงรุ่น Extra 300L หลังประสบอุบัติเหตุขณะที่นำเครื่องลงจอดฉุกเฉินกลางทุ่งบ้านหน้าฐานบินตำบลโพอำเภอเมืองนครพนมเมื่อวานนี้ทำให้เครื่องบินได้รับความเสียหายส่วนร้อยเอกปรินอมรนันท์นักบินและนายธนพลเมธินาพิทักษ์ช่างประจำอากาศยานปลอดภัยขณะที่สัปดาห์หน้าคณะกรรมการสอบสวนของสำนักปลัดกระทรวงคมนาคมและสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งรองศาสตราจารย์ประวิตรเอราวัณรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมชี้แจงว่าเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการซ่อมบำรุงของสถาบันการบินพลเรือนหัวหินและได้นำเครื่องบินขึ้นทดสอบระหว่างการซ่อมแต่เครื่องยนต์ขัดข้องนักบินจึงได้นำเครื่องลงจอดฉุกเฉินทำให้เครื่องบินได้รับความเสียหายผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเกิดเหตุเครื่องบินผัดแผลงลงจอดฉุกเฉินแต่ทางวิทยาลัยการบินนานาชาติมหาวิทยาลัยนครพนมยังคงนำเครื่องบินรุ่นไดมอนด์รุ่น DA-41 และ DA-42 ขึ้นฝึกบินตามปกติและทุกครั้งที่ขึ้นบินก็จะปฏิบัติตามระเบียบพร้อมส่งผลให้วิทยุการบินทุกครั้งครับหัวหน้าทีมสอบสวนคดีโจรกรรมเงินจากตู้ ATM ธนาคารออมสินลงพื้นที่รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะโดยคาดว่าคดีจะมีความชัดเจนในสัปดาห์หน้าพร้อมกันนี้ได้เปิดเผยวงจรปิดเป็นภาพหนึ่งในผู้ต้องสงสัยกำลังกดเงินจากตู้ ATM ย่านสุขุมวิทค่ะนี่เป็นภาพจากวงจรปิดบริเวณด้านหน้าร้านสะดวกซื้อซอยสุขุมวิท23ค่ะโดยสามารถจับภาพพฤติการของผู้ต้องสงสัยในคดีแฮ็กระบบ ATM ธนาคารออมสินกำลังกดเงินจากตู้ ATM เมื่อเวลา 3:00 นของวันที่29 กรกฎาคมโดยเป็นชายต่างชาติผิวขาวสวมผ้าปิดปากตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าผู้ต้องสงสัยใช้เวลาในการทำธุรกรรมหน้าตู้ ATM นานผิดปกติอีกทั้งยังกดปุ่มยกเลิกหรือว่าแคนเซิลบนแป้น ATM เพียงปุ่มเดียวแต่สามารถทำให้เงินออกจากตู้ได้ก่อนจะวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายเทคนิคของธนาคารเชื่อว่าผู้ก่อเหตุในคดีอาจศึกษาระบบ ATM ของธนาคารมาตั้งแต่เดือนมีนาคมก่อนจะก่อเหตุด้วยการส่งไวรัสเข้าไปในตู้ ATM หลักหรือตู้มาสเตอร์3ตู้ส่งผลให้ตู้ย่อยมีเครือข่ายอีก21ตู้ติดไวรัสมัลแวร์จากนั้นได้จรกรรมเงินออกจากตู้ ATM เป้าหมายซึ่งถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าค่ะตู้เหล่านี้ถูกมาร์กไว้แล้วว่า
มีการส่งสัญญาณส่งไวรัสหรือส่งมาแวร์ก็มาแล้วนะครับเพียงว่าคนร้ายมาใช้บัตรเพื่อจะหัวหน้าทีมสอบสวนที่มีโจรกรรมเงินจากตู้ ATM ธนาคารออมสินกล่าวระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสอบตู้ ATM ย่านวิภาวดีซึ่งเป็น1ใน4ตู้ในกรุงเทพมหานครที่ถูกก่อเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเตรียมลงพื้นที่ในจังหวัดที่เกิดเหตุด้วยเบื้องต้นยังไม่เชื่อว่าจะมีพนักงานธนาคารเข้าไปเกี่ยวข้องแต่อาจจะมีคนไทยร่วมอยู่ในขบวนการซึ่งเป็นขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนอกจากนี้ได้ประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบบัญชีรายชื่อแก๊งสกรีนนิ่งที่เคยก่อเหตุในลักษณะเดียวกันนี้ในไต้หวันเพื่อนำมาวิเคราะห์ห่วงเวลาเข้าออกประเทศและคาดว่าคดีจะมีความชัดเจนมากขึ้นในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุธนาคารออมสินได้ร่วมกับบริษัท NCR ในฐานะผู้ผลิตตู้ ATM ที่เกิดเหตุทยอยลงโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ผู้ก่อเหตุใช้แล้วค่ะคาดว่าตู้ ATM กว่า 3,000 ตู้จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติในอีก3สัปดาห์ข้างหน้าผู้ประกอบการรีสอร์ท19แห่งบนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ทยอยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เวลารื้อภายในวันที่29สิงหาคมนี้นะครับหากว่าไม่ดำเนินการวันที่30เจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเองครับคนงานของรีสอร์ทต่างๆบนภูทับเบิกอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน19คนเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของตนเองให้ทันก่อนครบกำหนดในวันจันทร์29สิงหาคม2559นี้หลังผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ยืดระยะเวลาให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการดำเนินการรื้อถอนเองภายใน7วันหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนเองในวันที่30สิงหาคมเพราะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.สำหรับการเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและบางแห่งมีการปิดป้ายแจ้งปิดกิจการทำให้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวน้อยผิดปกติส่วนใหญ่ไม่ได้พักค้างคืนส่วนกรณีเจ้าหน้าที่แจ้งความกับแกนนำ4คนกลุ่มที่ชุมนุมประท้วงไม่ให้เจ้าหน้าที่รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเมื่อวันที่20สิงหาคมที่ผ่านมาข้อหาขัดขวางการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่และชุมนุมปิดถนนว่านายชาญวิทย์เฟื่องฟูกิจการที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายกลุ่มผู้ประกอบการชาวทับเบิกระบุว่าทั้ง4คนรอหมายเรียกเพื่อจะไปมอบตัวแต่ให้การว่าสาเหตุที่ปิดถนนมีเจตนาเพียงต้องการสอบถามกับผู้ว่าราชการจังหวัดถึงจำนวนรีสอร์ทที่จะรื้อถอนเท่านั้นเนื่องจากก่อนหน้านี้ทราบว่าจะรื้อเฉพาะรีสอร์ทที่ศาลตัดสินถึงที่สุดแล้วแต่ภายหลังมีกระแสข่าวว่าจะรื้อรีสอร์ททั้งหมด111แห่งจึงไม่มีเจตนาปิดถนนหรือขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแต่อย่างใดครับตำรวจกองปราบปรามจับกุมพี่สาวของนางวันธมีหรือว่าไก่ได้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากมีพฤติกรรมหลอกผู้เสียหายให้ร่วมทำบุญอ้างว่าถวายเป็นพระราชกุศลรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทค่ะตำรวจกองปราบปรามควบคุมตัวนางกมลพัฒน์ธนพรโชติจิระหรือกิมเอ็มพี่สาวของนางวันธมีหรือไก่ผู้ต้องหาคดีหมิ่นสถาบันเบื้องสูงไปตรวจค้นที่ห้องพักภายในซอยลาดพร้าว60ค่ะเพื่อหาหลักฐานไปประกอบสำนวนคดีหลังมีผู้เสียหายแจ้งความว่านางกมลพัฒน์ช่อโกงเงินไปกว่า3ล้านบาทและถูกจับกุมได้ที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อคืนที่ผ่านมาการตรวจค้นภายในห้องพักพบเครื่องถ้วยชามเบญจรงค์งาช้างดาบรูปปั้นและเอกสารทำราชการปลอมหลายรายการด้วยกันซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีส่วนใดบ้างเป็นของจริงของปลอมค่ะพลตำรวจโทธิติราชของหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าตำรวจได้ข้อมูลว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมแอบอ้างสถาบันเบื้องสูงส่วนใหญ่จะชักชวนผู้เสียหายให้ร่วมทำบุญอ้างว่าถวายเป็นพระราชกุศลหลังจากได้รับเงินจากลอมแปลงหนังสือทรงขอบคุณซึ่งอ้างว่าเป็นหนังสือที่ออกโดยสำนักพระราชวังมอบให้เป็นหลักฐานโดยมีพฤติกรรมช่อโกงผู้อื่นคล้ายกับนางวันธมีที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาช่อโกงปลอมและใช้เอกสารทางราชการปลอมส่วนจะเข้าข่ายข้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงหรือไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่าผู้ต้องหาเคยถูกศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิพากษาจำคุก6ปีในคดีร่วมกันช่อโกงและร่วมกันปลอมแปลงเอกสารทางราชการตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชเร่งหาตัวผู้อำนวยการสำนักคุมประพฤติจังหวัดพังงานะครับที่หายตัวมากว่า1สัปดาห์แล้ว
ในเบื้องต้นครับตำรวจได้พบภาพสุดท้ายในกล้องทีวีวงจรปิดครับเห็นว่ากำลังจะขับรถมุ่งหน้าไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติก่อนที่จะหายตัวไปครับตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบกล้องทีวีวงจรปิดหน้ามหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชถนนราชดำเนินตามคำบอกเล่าของพยานครับที่เห็นนางชวีอินทระผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาครั้งสุดท้ายนั่งรับประทานอาหารก่อนหายตัวไปและเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติมจากกล้องทีวีวงจรปิดจำนวน4จุดในบริเวณใกล้เคียงตำรวจก็ยังพบว่านางชวีออกจากร้านอาหารแล้วขับรถยนต์กระบะมุ่งหน้าไปยังอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นจุดเดียวกับสัญญาณโทรศัพท์มือถือหายไปจากระบบการสื่อสารตำรวจเปิดเผยว่าก่อนนางชวีจะหายตัวมีโทรศัพท์เข้ามายังมือถือจำนวน6สายซึ่งตำรวจได้เรียกตัวเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ทั้ง6สายมาสอบปากคำแล้วแต่ไม่พบสิ่งผิดปกติส่วนประเด็นที่อาจทำให้ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติหายตัวไปนั้นจากข้อมูลเชิงลึกตำรวจพบว่านางชวีคบหากับหญิงสาวอย่างน้อย3คนโดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่จังหวัดภูเก็ตที่นางชวีคบหาด้วยเป็นนักธุรกิจและมีชายอื่นติดพันอยู่ด้วยอีกหลายคนทำให้ตำรวจส่งทีมชุดสืบสวนหาข้อมูลในพื้นที่แล้วเพื่อหาความเชื่อมโยงการหายตัวครับนับตั้งแต่วันที่25ตุลาคมนี้รถตู้โดยสารจะไม่สามารถเข้าไปจอดที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้แล้วนะคะโดยจะต้องไปจอดที่สถานีขนส่ง3แห่งเท่านั้นระหว่างนี้ค่ะก็มีการพูดคุยหารือกันคณะทำงานได้จัดระเบียบแล้วก็เริ่มมีการทดลองเดินรถรับส่งเพื่อให้ผู้โดยสารนั้นมีความคุ้นเคยมากยิ่งขึ้นติดตามจากรายงานของคุณวิภูสาสุขมากค่ะรถตู้โดยสารสาธารณะหมวด2ที่วิ่งเส้นทางระหว่างกรุงเทพไปยังจังหวัดต่างๆจำนวน 4,205 คันจะต้องย้ายไปอยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง3แห่งได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด2สายใต้ปิ่นเกล้าและเอกมัยภายในวันที่25ตุลาคมนี้ตามนโยบายการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะแต่ในระยะแรกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จะนำรถเมล์มาให้บริการรับส่งประชาชนเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้ง3แห่งโดยแบ่งเส้นทางการให้บริการเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสถานีขนส่งสายใต้ขุนคันอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสถานีขนส่งจตุจักรและเอกมัยเส้นทางละ4คันการทดลองนั่งรถเมล์เส้นทางแรกไปยังสถานีขนส่งมอที่2เส้นทางด่วนศรีรัตน์จากถนนโยธิน1ไปลงด่านกำแพงเพชร2ใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีเส้นทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสายใต้ปิ่นเกล้าใช้ทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบรอบกรุงเทพใช้เวลาเดินทางประมาณ25นาทีและเส้นทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงเอกมัยจะใช้เวลาประมาณ20นาทีแต่ทั้งนี้ระยะเวลาการให้บริการขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรเบื้องต้นรถเมล์ที่จะนำมาให้บริการจะไม่มีการเก็บค่าโดยสารและวางแผนให้บริการต่อเนื่อง6เดือนก่อนประเมินครั้งว่าจะให้บริการต่อหรือไม่ผู้โดยสารหลายคนยังกังวลว่าการเดินทางจะใช้เวลามากขึ้นทั้งจากระยะทางที่ไกลการจราจรที่ติดขัดและไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแต่ว่าต้องมีเวลาที่ต้องถูกเก็บเนี่ยก็เลยยืนผมก็ไม่ไหวก็บอกมีแอร์และมีที่ให้นั่งผมก็จะพอนำใจได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเราคิดแล้วเนี่ยขับรถกลับบ้านก็เร็วกว่าใช่ไหมฮะไปงานของผมช่วงนี้เนี่ยคนจะต้องทำแข่งละลายเลยที่ยาจะมาเป็นสองปีนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดย้ายไปผมก็ต้องปรับเป็นไปแล้วเด็กตัวก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยก็ต้องใหม่อ่ะเพราะว่ามันมีของเพราะปกติที่จะซื้อของเยอะไงแต่วันนี้คือว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาเที่ยวมาดูเสื้อผ้าอย่างเงี้ยก็เลยจะซื้อน้อยไงมันก็จะลำบากอ่ะเพราะรถเมล์มันไม่สะดวกอ่ะปกติที่เราจะต้องนั่งเป็นรถตู้ไปเลยคณะทำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะยืนยันจะใช้เวลาตามกรอบเดิมและมีความพร้อมในการย้ายรถตู้โดยสารตรงนี้ไม่ได้เวลาไปกลับแล้วเนี่ยก็จะมาคำนวณว่าจำนวนเที่ยวรถเนี่ยจะมีกี่เที่ยวจะใช้กี่เที่ยวทั้ง3เส้นทางนะครับทั้ง3เส้นทาง
แผนย้ายรถตู้รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะดำเนินการตามกรอบเวลาเดิมคือนัดรอบทดลองระบบในวันที่21ถึง23กันยายนโดยนำรถตู้โดยสารที่ไม่มีผู้โดยสารเข้ามาทดลองใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพก่อนเพื่อทดสอบว่ามีปัญหาใดบ้างก่อนที่จะย้ายจริงในวันที่25ตุลาคมนี้วิทย์ภูสาสมากไทย PBS รายงานคุณผู้ชมครับแม้ว่าแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาจะสร้างความเสียหายให้โบราณสถานนะครับและก็เจดีย์หลายแห่งแต่ว่าเจดีย์ชเวดากองนะครับซึ่งถือว่าเป็น1ใน5ของมหาบูชาสถานสูงสุดของเมียนมาไม่ได้รับผลกระทบนะครับติดตามจากคุณอทัยรัตน์ประหุนทัพครับรายงานสดจากประเทศเมียนมาครับคุณอทัยรัตน์ครับสวัสดีครับคุณวณิษฐาคุณธีรเดชคะแม้ว่า3วันที่แล้วที่นี่จะมีเหตุแผ่นดินไหวนะคะแต่เจดีย์ในทุ่งผู้กามก็ยังเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนนิยมมาท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่นี่เจดีย์ชเวสิกรค่ะไม่ได้รับความเสียหายนะคะมีสองงานกุ้งเห็นเป็นชเวดากองผู้กามแต่เนี้ยไม่ใช่ชเวดากองแน่เป็นชเวสิกรเจดีย์ชเวสิกรยังคงมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมความงามอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ขนาด 6.8 นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นคนไทยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะมาเที่ยวชมความงามอย่างไม่ขาดสายค่ะเราสังเกตอยู่ที่นี่ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงามซึ่งความจริงแล้วนักท่องเที่ยวที่นี่ก็บอกนะคะว่าแม้ว่าเหตุแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นแต่พวกเขาก็ไม่ได้รู้สึกตื่นกลัวนะคะไม่เพียงแต่คนไทยเท่านั้นที่มาเที่ยวชมความงามนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันคนนี้บอกว่าแม้จะมีเหตุแผ่นดินไหวแต่เขาก็ไม่กลัวกับเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ So yeah, the earthquake just delayed me, but I'm here now and getting to see it and let's see it from the place.แม้จะดีจำนวน184 องค์นะคะจะเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวแต่เจดีย์ชเวสิกรยังคงแข็งแรงแม้จะมีอายุกว่า 1,000 ปีค่ะ ประวัติศาสตร์ผู้การเล่าว่าเจดีย์ชเวสิกรสร้างจากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเมียนมาถึง2พระองค์คือพระเจ้าอโนรธาและพระเจ้าจันสทาทำให้เจดีย์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งแรกของเมียนมาความสวยงามของเจดีย์ในเมืองผู้การหรือเมืองบากันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่นักท่องเที่ยวกว่า 90% เดินทางมาเที่ยวชมรายได้หลักจึงมาจากการท่องเที่ยวนะคะความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาที่เข้ามาในยุคของพระเจ้าอโนรธาทำให้ผู้คนเริ่มสร้างเจดีย์เพื่อสร้างความศรัทธาให้กับพระพุทธศาสนาจนถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ค่ะคุณวณิษฐาคุณธีรเดชคะวันนี้ทางตัวแทนขององค์การยูเนสโกและผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมาได้เข้าสำรวจความเสียหายเจดีย์ที่สำคัญนะคะโดยเฉพาะเจดีย์สุรามณีที่ด้านปลายถล่มลงมานะคะซึ่งวันนี้เราก็จะติดตามและรายงานข่าวให้ทราบในช่วงข่าวต่อไปค่ะครับขอบคุณมากครับคุณไทยรัฐครับขอแก้ไขข้อมูลครับว่าคุณไทยรัฐนะครับได้มีการรายงานมาจากที่บริเวณเจดีย์ชเวสิกองนะครับที่ประเทศเมียนมานะครับส่วนความคืบหน้านะครับที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับให้นายจตุรพัฒน์นะครับคุณพัฒนรักษาหรือว่าไผ่ดาวดินศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์หรือไม่หลังจากที่คณะบดีคณะนิติศาสตร์ได้ร่วมกับมณฑลทหารบกที่23รับรองความประพฤติแล้วก็ให้โอกาสทางการศึกษานะครับมีความคืบหน้ากรณีนี้นะคะโดยเบื้องต้นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ระบุว่าต้องตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษาก่อนค่ะหากยังไม่พ้นสภาพก็สามารถศึกษาต่อได้ตามปกติกรณีกระแสข่าวการกลับเข้าศึกษาต่อของนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือว่าไผ่ดาวดินมีปัญหาค่ะหลังจากที่ถูกปล่อยตัวชั่วคราวจากศาลทหารได้อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว
รองศาสตราจารย์กิติชัยไตรรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นระบุว่าขณะนี้ก็ยังคงจะไม่ได้รับการประสานงานจากคณะนิติศาสตร์ในการขอเข้ากลับเข้ามาศึกษาต่อของนายจักรพัฒน์เบื้องต้นทราบเพียงว่าคณะบดีคณะนิติศาสตร์ประสานงานกับพลทหารบกที่23เพื่อให้รับรองความประพฤติแล้วก็รับรองเหตุการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเหตุผลของการยื่นขอประกันตัวและคดีความต่างๆให้กับนายจักรพัฒน์ค่ะซึ่งขณะนี้ต้องรอสรุปจากคณะนิติศาสตร์ก่อนหลังจากนั้นจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพิจารณากรณีของนายจักรพัฒน์ควบคู่ไปกับนักศึกษาคนอื่นๆด้วยค่ะไอ้ดาดินเนี่ยนะครับที่เขาถูกปล่อยตัวออกมาได้รับการประกันตัวออกมานะแล้วประสงค์จะเข้ามาศึกษาต่อเนี่ยในประเด็นนี้ผมยังไม่ได้ทราบรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยกลไกของมหาวิทยาลัยเนี่ยหากมันมีความจำเป็นนะครับแล้วก็มีเหตุผลที่เหมาะสมเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็สามารถรับเข้ามาศึกษาต่อในเป็นกรณีพิเศษได้โดยต้องตรวจสอบดูสถานภาพเดิมของเขาด้วยว่าก่อนที่เขาจะถูกจับกุมเนี่ยสถานภาพการเป็นนักศึกษาเขายังคงอยู่หรือไม่นะถ้ายังคงอยู่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรส่วนกรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเคลื่อนไหวหรือแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆโดยเฉพาะด้านการเมืองทางมหาวิทยาลัยไม่ได้ปิดกั้นแต่ว่าห้ามเคลื่อนไหวในนามสถาบันการศึกษาค่ะเนื่องจากสถาบันแห่งนี้เป็นของทุกคนซึ่งหากพบว่ามีการฝ่าฝืนก็ต้องดำเนินการตามระเบียบที่กำหนดไว้สำหรับนายจตุพัฒน์ถูกตำรวจควบคุมตัวเมื่อวันที่6สิงหาคมในคดีกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติออกเสียงประชามติที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดภูเขียวค่ะต่อมาเมื่อวันที่19สิงหาคมตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นได้ขออายัดตัวนายจตุพัฒน์เพื่อนำตัวส่งฟ้องศาลมณฑลทหารบกที่23ในคดีชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่5คนขึ้นไปโดยทนายความและครอบครัวได้ยื่นประกันตัวต่อศาลทหารทนายความและครอบครัวให้เหตุผลด้านสุขภาพและการศึกษาค่ะซึ่งศาลอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวพร้อมสั่งห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองและเดินทางออกนอกประเทศและนัดตรวจพยานวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับสั่งเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านส่วนฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้ถนนในอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินครับจมอยู่ใต้น้ำแต่ว่าก็ถูกน้ำกัดเซาะถนนจนเสียหายครับฝนที่ตกหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมถนนสายหลักเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบ้านตูมโคกใหญ่อำเภอยางตลาดนะครับซึ่งเป็นเส้นทางเข้ามายังตัวเมืองกระสินสูงกว่า40เซนติเมตรยาวกว่า20กิโลเมตรขณะเดียวกันปริมาณน้ำได้ไหลเอ่อล้นคลองส่งน้ำสายใหญ่และมีน้ำหลากมาจากฝั่งป่าดวงระแนงไหลเข้าท่วมนาข้าวบ่อกุ้งบ่อปลาของชาวบ้านกว่า 1,000 ไร่ส่วนที่จังหวัดร้อยเอ็ดนายธนวัฒน์พลอยโสพลรองผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเรียกประชุมด่วนครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางการรับมือปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหลังมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่จากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เนื่องจากท่อระบายน้ำอุดตันเช่นเดียวกับจังหวัดพิจิตรฝนที่ตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมนาข้าวในตำบลรังนกอำเภอสามงามชาวบ้านต้องว่าจ้างรถแบ็คโฮเข้าไปขุดรางระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายขณะที่บางส่วนอายุครบเก็บเกี่ยวแล้วแต่ว่าก็ต้องมาถูกน้ำท่วมสูงต่างกับจังหวัดพะเยาครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำของจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะวันพะเยาที่ขณะนี้มีน้ำอยู่กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ51ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องอยู่ในภาวะวิกฤตหนักจากสถานการณ์ภัยแล้งขณะที่โครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้รายงานสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่กว่า60แห่งมีน้ำรวมกว่า60ล้านลูกบาศก์เมตรหากยังมีน้ำไหลเข้าอ่างต่อเนื่องเชื่อว่าช่วงหน้าแล้งปีหน้าจะมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคครับกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความคืบหน้าโครงการถนนราชโพแทสค่ะที่เอกชนได้รับประธานบัตรทั้งที่จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการค่ะและคาดว่าจะดำเนินการผลิตได้ปลายปีหน้าค่ะนางอัจฉริยะศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทไทยคาลิสจำกัดซึ่งได้รับอนุญาตประธานบัตรโครงการเหมืองแร่โพแทส
ครอบคลุม3ตำบลในอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารการเปิดหน้าเหมืองรวมทั้งการทำอุโมงค์ค่ะคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปีหน้าและดำเนินการผลิตแร่ทันทีโดยขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างคาดว่าจะมีกำลังการผลิตแร่โพแทสปีละ 1,200,000 ตันซึ่งจะสามารถทดแทนการนำเข้าปุ๋ยโพแทสปีละกว่า 700,000 ตันต่อปีด้านนายชาติผมเขียมจันทร์อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ระบุว่าทางกรมได้กำกับดูแลโครงการเหมืองแร่เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบเงื่อนไขอย่างเข้มงวดและให้ทำประกันภัยเพื่อเป็นหลักประกันหากเกิดความเสียหายจากการทำเหมืองในเขตประธานบัตรรวมทั้งจะต้องจัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะช่วงนี้ไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับอิตาลีได้มีการจัดพิธีไว้อาลัยผู้เสียชีวิตครับจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ตอนกลางของประเทศขณะที่การกู้ภัยก็ยังคงดำเนินต่อไปครับแม้ว่าโอกาสพบผู้รอดชีวิตจะเลือนลางจนแทบไม่มีความหวังแล้วก็ตามครับอิตาลีลดธงขึ้นเสาทั่วประเทศในวันนี้เพื่อไว้อาลัยผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ในพื้นที่ตอนกลางของประเทศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยการไว้อาลัยมีขึ้นในขณะที่นายมาเตโอเรนซีนายกรัฐมนตรีอิตาลีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีศพผู้เสียชีวิตจากเมืองอาร์กอต้าซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดก่อนหน้านี้นายเรนซีได้ประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและให้คำมั่นว่าจะจัดสรรงบประมาณเป็นเงินถึง50 ล้านยูโรหรือประมาณ 1,900 ล้านบาทเพื่อใช้ฟื้นฟูเมืองที่ได้รับความเสียหายนอกจากนี้นายเรนซียังประกาศยกเลิกภาษีให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งจะเริ่มโครงการใหม่ภายใต้ชื่ออิตาเลียนโฮมส์เพื่อสร้างมาตรฐานการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนที่จะรับมือกับภัยพิบัติธรรมชาติหลังจากที่รัฐบาลอิตาลีถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าประสบความล้มเหลวในการรับมือแผ่นดินไหวทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการล่าสุดอยู่ที่278คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก388คนขณะที่ประสบภัยอีกกว่า 2,000 คนกำลังตกอยู่ในภาวะไร้ที่อยู่อาศัยโดยจำนวนผู้เสียชีวิตมีชาวต่างชาติรวมอยู่ด้วย8คนในจำนวนนี้เป็นชาวอังกฤษ3คนขณะที่การกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปแม้โอกาสพบผู้รอดชีวิตแทบจะไม่มีความหวังแล้วแต่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังไม่ละความพยายามท่ามกลางอุปสรรคจาก aftershock ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การทำงานของทีมกู้ภัยเป็นไปด้วยความยากลำบากและอันตรายจนถึงขณะนี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมครับผลการเจรจาหารือกันนานกว่า9ชั่วโมงที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ค่ะทำให้ทั้งสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเห็นชอบร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเพื่อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในซีเรียแม้ว่าจะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ชัดเจนก็ตามค่ะนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริการะบุว่าสหรัฐอเมริกาและรัสเซียเห็นชอบร่วมกันเป็นส่วนใหญ่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางเทคนิคที่ขัดขวางการบรรลุข้อตกลงยุติในซีเรียพร้อมทั้งเปิดเผยว่าทั้งสองประเทศมีภาพที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับทิศทางการแก้ไขปัญหาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่ยังคงต้องมีการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดบางประเด็นเพิ่มเติมโดยระบุว่าต้องการให้การแก้ไขปัญหาในซีเรียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นมั่นคงและมีเสถียรภาพขึ้นในภูมิภาคค่อยแถลงขึ้นมีขึ้นหลังจากที่นายแครีหารือร่วมกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียมานานถึง9ชั่วโมงในนครเจนีวาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะช่วงนี้นะครับไปติดตามบรรยากาศการเรียงรับนักกีฬาโอลิมปิกนะครับติดตามได้จากคุณสุภาสินีครับเมื่อวานนี้นะคะคุณเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนอกจากจะเป็นประธานในการจัดเลี้ยงต้อนรับนักกีฬารวมถึงในการมอบเงินอัดฉีดแล้วนะคะสองเรื่องที่คุณเอกประยุทธ์ยืนยันแน่นอนก็คือช่วยเหลือพิมสิริสิริแก้วนะคะซึ่งต้องการรับราชการเป็นทหารบกรวมถึงกรณีของโคเชค่ะที่ต้องการขอสัญชาติไทยค่ะสำหรับพิธีแห่ฉลองความสำเร็จของคณะนักกีฬาโอลิมปิกที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในการแข่งขันที่ผ่านมาจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะจุดเริ่มต้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากและไปสิ้นสุดที่ทำเนียบรัฐบาล
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะประธานในงานเลี้ยงต้อนรับนะคะก็ได้มอบเงินอัดฉีดเป็นขวัญและกำลังใจและนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรียังให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาโอลิมปิกพร้อมกับกล่าวชื่นชมความสำเร็จในขณะเดียวกันก็ให้คำมั่นอีกครั้งนะคะว่าจะดูแลเรื่องของคุณสิริสิริแก้วที่ต้องการรับใช้ชาติเป็นทหารบกและกรณีของโคเชยองซอกค่ะที่ต้องการขอสัญชาติไทยแม้จะต้องใช้เวลาดำเนินการช้าหน่อยนะคะแต่ว่ายืนยันจะได้ตามที่ขอแน่นอนค่ะก็ดีใจมากจริงๆแล้วดีใจมากคือท่านนายกยังไม่ลืมเพราะว่าตอนที่เราขึ้นไปรับโล่นี้ท่านแอบกระซิบว่าได้บรรจุหรือยังแอบถามเลยค่ะท่านก็เหมือนแบบดีใจที่ท่านถามแล้วก็ดีใจมากที่ท่านยังไม่ลืมเลยค่ะก็ดีใจเพราะว่าเจ้ารอมาตั้ง4ปีวันนี้ถ้าสมมติว่าไม่ประสบความสำเร็จมันก็ยากแต่วันนี้คือเราได้เหรียญกลับมาเราก็อยากจะได้ทหารจริงๆแล้วมันรอมาตั้ง4ปีแล้วก็อยากจะเข้ารับราชการเลยครับก็นายกบอกว่าของที่ไทยเรื่องของที่ไทยก็ได้ด้วยครับก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาบอกว่าก็ต้องสิ่งที่ตามเกาหลีเพราะว่าเกาหลีนำคนใหม่ก็ต้องสัญชาติให้ได้ครับแต่ว่าผมต้องใช้เงินเราต้องคุยกับทางเกาหลีจริงๆก็ผมก็อยากได้สัญชาติไทยเพราะว่าผมอยากอยู่ที่นี่นานๆแล้วก็ผมอยากให้พัฒนาเรื่องเทควันโดเรื่องเป็นกีฬาด้วยครับแต่ว่าถ้าผมมีทางสัญชาติเกาหลีก็เป็นคนต่างชาติก็สามารถก็ทำหลายอย่างก็ทำไม่ได้ครับสำหรับเงินรางวัลอัดฉีดนะคะนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จจากการแข่งขันระดับนานาชาติและระดับเอเชียก็ได้รับมอบเงินรางวัลในเวทีเดียวกันนี้ด้วยนะคะรวมทั้งหมดแล้วประมาณ153ล้านบาทนะคะเป็นเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและสำหรับสมาคมกีฬายกน้ำหนักที่คว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนั้นเป็นสมาคมที่ได้รับการอัดฉีดสูงสุด48ล้านบาทสมาคมกีฬาเทควันโดคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนั้นได้รับเงินอัดฉีด17ล้านบาทค่ะในโอลิมปิกที่ผ่านมานะคะโปรเมเอเรียจุฑานุการนั้นมีปัญหาการบาดเจ็บถอนตัวตั้งแต่วันที่3นะคะแต่ว่าตอนนี้เธอก็หายดีแล้วนะคะและแซงขึ้นเป็นผู้นำในการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์ที่แคนาดาค่ะLPGA ทัวร์ในรายการ Canadian Pacific Women Open ที่แคนาดานะคะในรอบ2เอเรียจุฑานุการโปรมือ2ของโลกเก็บไป8เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้ค่ะคะแนนรวมมีเพิ่มเป็น12อันเดอร์ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวทิ้งห่างอินจีชุนอันดับที่2ร่วมจากเกาหลีใต้และสเตฟานีเมโรจากไอแลนด์เหนือถึง3สโตรกมีลุ้นแชมป์รายการนี้นะคะหลังจากผิดหวังต้องถอนตัวจากโอลิมปิกเพราะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าข้างซ้ายในขณะที่ลีเดียโคมือ1ของโลกจากนิวซีแลนด์คะแนน8อันเดอร์อยู่อันดับ4ร่วมและบุษบากรสุขพันธ์นะคะโปรสาวไทยอีกคนนึงก็ทำผลงานได้ดีเช่นกันคะแนนรวม7อันเดอร์ค่ะอยู่ที่อันดับ9ร่วมนะคะและโมริยาจุฑานุการคะแนน1โอเวอร์ไม่ผ่านการตัดตัวไปเล่น2วันสุดท้ายค่ะไปดูกอล์ฟ PGA ทัวร์เดอะบาร์เคลย์แชมเปี้ยนชิพนะคะผู้นำหลังจบวันที่2เป็นของแพทริกรีดโปรเจ้าถิ่นนะคะซึ่งเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์คะแนนรวม8อันเดอร์นำอันดับที่2ร่วมเอมิเลโนครูโยจากอาร์เจนตินากับริกกี้ฟาวเลอร์อยู่2สโตรกและจอร์แดนสปีธนะคะทำ4อันเดอร์อยู่ที่5ร่วมรอลีแมนรอยค่ะ2อันเดอร์อยู่ในอันดับ18ร่วมPEA ศรีสะเกษค่ะไล่บุกตบชนะบางกอกกลาส VC ในศึกวอลเลย์บอลถ้วยกองแต่ว่าทั้ง2ทีมก็เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าประชาชนหญิงกอชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะคะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะแข่งขันที่อาคารมีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษในนัดสุดท้ายรอบแรก PEA ศรีสะเกษลงสนามในกลุ่ม A นะคะมีนักตบสาวไทยทีมชาติเกือบทั้งทีมค่ะทั้งปลื้มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงษ์และนุสราต้อมคำนะคะก็เล่นสมราคาเต็มแชมป์ตกชนะบางกอกกลาส VC 3ต่อ0เซต25ต่อ16 25ต่อ12และ25ต่อ19แต่ก็ยังได้เข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะคะสำหรับทีมบางกอกกลาส VCต่อ0เซตและไอเดียขอนแก่นชนะมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต3ต่อ0เซต
วันนี้เป็นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะบางกอกกลาสพบไอเดียของแก่นส่วน PA ศรีสะเกษเต็งแชมป์นั้นพบมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตค่ะเซอร์ยูไนเต็ดนะคะและยืนยันว่าทีมจะไม่ซื้อคนไหนออกจากทีมแล้วหากเกิดปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บก็จะเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลเยาวชนจากอะคาเดมี่ขึ้นมาเล่นส่วนกรณีของบาสเตียนชไวน์สไตเกอร์ที่ไม่อยู่ในแผนการทำทีมของมูรินโญ่นั้นเขาตัดสินใจไม่ย้ายทีมเพื่อสู้ตำแหน่งตัวจริงต่อไปนะคะและมูรินโญ่ก็บอกว่าได้พูดคุยกับชไวน์สไตเกอร์และเคารพการตัดสินใจของนักเตะแต่ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่ชไวน์สไตเกอร์จะได้รับโอกาสลงสนามสำหรับการจับสลากฟุตบอลยูโรปาลีกเมื่อวานนี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเฟเนบาเช่เฟย์นูร์และซอย่าทีมจากยูเครนและอีกทีมจากพรีเมียร์ลีกนะคะก็คือซาวด์แฮมป์ตันอยู่กลุ่ม K ร่วมกับอินเตอร์มิลานสปาร์ตาปรากและอัปโอเอลเบียลเชว่าจากอิสราเอลสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่าเปลี่ยนกฎโควต้าทีมที่ได้สิทธิ์แข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล 2018-2019 นะคะโดยยูฟ่าให้สิทธิ์ทีม4อันดับแรกจาก4ลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูงที่สุดได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติส่วนลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์อันดับ5และ6นั้นจะได้โควต้ารอบแบ่งกลุ่มเพียง2ทีมบวกกับรอบเพลย์ออฟ1ทีมซึ่งปัจจุบันลีกที่มีค่าสัมประสิทธิ์4อันดับแรกก็คือลาลิก้าบุนเดสลิก้าพรีเมียร์ลีกและโซเชียลเซเรียอาค่ะทีมชาติเบลเยียมนั้นแต่งตั้งอองรีอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสเป็นผู้ช่วยของโรเบโตมาร์ติเนสผู้จัดการทีมแล้วนะคะโดยก่อนที่จะตัดสินใจช่วยงานอดีตกุนซือของเอเวอร์ตันอองรีนั้นก็เพิ่งลาออกจากงานโค้ชทีมเยาวชนของอาร์เซนอลสำหรับงานแรกของอองรีก็คือเกมอุ่นเครื่องที่เบลเยียมจะพบกับสเปนวันที่1กันยายนนะคะส่วนฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกนัดแรกเบลเยียมจะพบไซปรัสวันที่6กันยายนส่งท้ายด้วย Action Today นะคะวันนี้ไปดูลูกยิงไกลของสตีเฟนวิลเลมส์นะคะเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 ของชาเลรัวก่อนที่พวกเขาจะชนะโอเพ่น3ประตูต่อ2นำเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลลีกเบลเยียมส่วนเวลาของกีฬาหมดแล้วนะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะในยุคที่เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆได้ง่ายมากขึ้นนะคะนิตยสารหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ระดับโลกดังๆจะมีวิธีกลยุทธ์ในการปรับตัวอย่างไรติดตามเพิ่มเติมในไทยบันเทิงกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะอยู่คู่วงการดนตรีโลกมานานกว่า120ปีนะคะสำหรับนิตยสารบิลบอร์ดที่เป็นทางผู้นำกระแสดนตรีรวมถึงการจัดอันดับชาร์ตเพลงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดทั่วโลกค่ะซึ่งการเข้ามาตีตลาดเปิดเป็นบิลบอร์ดไทยแลนด์ในยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์อยู่ในช่วงขาลงอาจจะไม่มีคู่แข่งก็จริงแต่ก็ต้องปรับตัวและหากลวิธีที่หลากหลายเพื่อความอยู่รอดค่ะเพราะนี่คือคอมมูนิตี้แลกเปลี่ยนของคนรักดนตรีเป็นกลยุทธ์ของบิลบอร์ดไทยแลนด์หลังเปิดตัวเป็นนิตยสารดนตรีวางแจกให้อ่านกันฟรีเมื่อต้นปีที่ผ่านมา
ไม่เพียงปรับรูปจากนิตยสารดนตรีหัวอเมริกาให้มีเนื้อหาตรงกับคนไทยมากขึ้นและเผยแพร่แบบมัลติแพลตฟอร์มในยุคที่สื่อสิ่งพิมพ์แทบไม่ทำเงินการตั้งเครือข่ายขยายรูปแบบธุรกิจจับมือกับพันธมิตรจึงจะมีทางรอดก็มีความรู้สึกที่เหมือนน่าจะช่วยในการ educate คนที่กำลังจะสนใจวงการแฟชั่นวงการดนตรีต่างๆในประเทศไทยเนี่ยให้มีความเข้าใกล้มากขึ้นแล้ววันนึงที่เราได้รับรู้บอกที่เราเคยรู้จักจากบิลบอร์ดเนี่ยก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีเข้ามาเลยครับว่าบิลบอร์ดคือเหมือนเป็นมาตรฐานของชาร์ตเพลงที่ถ้าบิลบอร์ดรับประกันเนี่ยได้ดีแน่ใช่แล้วบิลบอร์ดก็จะอยู่ในประเทศที่เขาเรียกว่าสากลแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในทางดนตรีหรือในทางศิลปะนะครับอย่างเช่นบิลบอร์ดชาร์ต UK เนี่ยโหสมัยก่อนเนี่ยเราถือว่าตามเทรนด์ดนตรีโลกจากบิลบอร์ดชาร์ตก็เลยก็ว่าได้โอ้เราโตขึ้นมากับบิลบอร์ดมากแบบไม่รู้ว่าจำได้แบบคือตั้งแต่เด็กอะคือเราต้องแบบว่าเช็คชาร์ตบิลบอร์ดว่าใครอยู่อันดับ1 ถึง 10แล้วก็ฟังที่ภาพมันแบบว่าบูมทั่วโลกอะครับแต่ร้านที่ชอบว่าข้าวตัวไหนเลยว่าในครับนี่ครับนี่ครับครับก็อยากให้อยู่ครับเพราะว่าสื่อเพลงไม่เคยมีนะครับในประเทศเราครับก็อยากให้อยู่แล้วก็เป็นชื่อที่เป็นใครๆก็รู้จักดูบอลทั่วโลกนะครับก็อยากให้อยู่นะครับชื่อเสียงในฐานะเป็นสื่อผู้นำด้านดนตรีกระแสโลกมานานกว่า120 ปีนำเสนอข่าวสารวงการเพลงที่ครอบคลุมทุกแนวโดยเฉพาะการจัดอันดับความนิยมเพลงบิลบอร์ดชาร์ตท็อป100แบบไม่แบ่งประเภทและแนวเพลงที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกสู่การตีตลาดในไทยและการจัดชาร์ต100 เพลงที่ไทยและสร้างพื้นที่กิจกรรมให้คนดนตรีไม่เพียงขยายธุรกิจเชื่อมดนตรีจากโลกตะวันตกมาสู่ไทยซึ่งเป็นหับดนตรีใหญ่ของอาเซียนยังเป็นการสร้างเครือข่ายสังคมดนตรีให้ศิลปินไทยและเปิดพื้นที่ให้ศิลปินอินดี้ได้มีเวทีแสดงฝีมือเออแล้วนี่เป็นความฝันของเราส่วนตัวแต่เด็กๆแล้วว่าเราอยากเหมือนเป็นเหมือนงานที่ผมจะมีไลฟ์เฮาส์ที่ให้คนมาแบบแสดงความสามารถโดยที่เพราะว่าการเล่นดนตรีตีสดอย่างเนี่ยมันก็ใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงมันต้องยอมรับเราก็เลยพยายามว่าทางที่ตรงเนี้ยให้เป็นแบบเป็นสเปซให้เด็กมีหาโอกาสนะคะมาเป็นคนที่มือด้วยแล้วก็มาเล่นรู้จักรุ่นที่เป็นคนที่ชื่อเสียงในวงการแล้วก็อาจจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่อย่างนี้ใครชื่อเนี่ยสักเราบอกว่ามันเป็นโลกที่แบบมีโปรโมชั่นหาที่ไหนเราก็ได้เนาะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราเล่นแจ๊กซี่แต่ว่าก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปถึงผู้คนได้มากกว่ามีคนที่น่าสนใจที่เปิดโอกาสแล้วก็เป็นโอกาสดีสำหรับคนรุ่นใหม่มากๆแม้แต่คนรุ่นเก่าเองเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมีข้อมูลอะไรอยู่ที่นี่ที่จะให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาได้เห็นว่าเฮ้ยวงนั้นมีอย่างนี้ด้วยเหรอหรือวงนี้เวลายุคนั้นยุคนี้มันเป็นข้อมูลที่เขาเรียนรู้ได้แล้วก็สำหรับวงใหม่ๆก็สามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่จะเกิดใหม่เขาได้ครับเลือกใช้พื้นที่ใจกลางเมืองในสยามดิสคัฟเวอรี่เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มาใช้ประโยชน์โดยเฉพาะศิลปินนอกกระแสที่แทบไม่มีพื้นที่แสดงผลงานขณะเดียวกันก็จัดกิจกรรมพิเศษให้ศิลปินดังมาแสดงสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนของคนดนตรีพื้นที่ดนตรีแห่งใหม่นี้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะสร้างสีสันให้วงการดนตรีบ้านเราต่อกันที่บันเทิงต่างประเทศนะคะคนที่จะเป็นดาราได้อย่างแรกก็คงต้องมีรูปร่างหน้าตาที่สวยหล่อและตามมาด้วยฝีมือทางการแสดงแต่การจะเป็นดาราหน้าใหม่ในยุคนี้คงต้องเพิ่มคุณสมบัติขึ้นมาอีกข้อหนึ่งนะคะนั่นคือมีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียค่ะยิ่งอีกจำนวนมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสที่จะได้เปิดตัวในวงการบันเทิงมากขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ แม้จะไม่เคยผ่านงานแสดงมาก่อนแต่เคสไอแรปเปอร์ผิวสีชาวอังกฤษที่มีผู้ติดตามถึง16ล้านรายใน YouTube กลายเป็นเหตุผลที่ทำให้ค่ายภาพยนตร์ดังอย่าง Universal ตกลงให้เขามารับบทนักแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง Made in America เช่นเดียวกับแคทฟานีที่มีสมาชิกกดติดตามใน YouTube 6ล้านรายและนักแสดงคนอื่นๆที่คัดเลือกจากยอดติดตามในโซเชียลมีเดียยอดนิยมอย่าง Instagram และ Vine เพื่อดึงดูดผู้ชมให้ตรงจุดที่สุดขณะที่ภาพยนตร์ก็ไม่ฉายในโรงที่คนปัจจุบันเข้าน้อยลงแต่จะลงขายโดยตรงทางวิดีโอออนดีมานด์หรือระบบสตรีมมิ่งและดาวน์โหลดแทน
Yeah, it's perfect. การเติบโตของเหล่าเน็ตไอดอลที่สร้างชื่อเสียงมาจากการถ่ายคลิปลงเป็นประจำใน YouTube และโซเชียลมีเดียช่องทางอื่นๆกำลังเป็นที่สนใจของฮอลลีวูดในขณะนี้เนื่องจากพวกเขามีกลุ่มแฟนคลับเล็กๆแต่เหนียวแน่นซึ่งจะช่วยอุดหนุนผลงานอย่างแน่นอนโดยนักแสดงสาวดีกรีออสการ์อย่างอลิเซียวิกาเนอร์เคยให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อนนักแสดงของเธอต้องเสียบทให้กับนักแสดงอีกคนที่มียอดติดตามในโซเชียลมีเดียมากกว่าขณะที่เบรดดิสตันเอลิสผู้กำกับและนักเขียนบทชื่อดังที่มีผลงานเช่นเรื่องอเมริกันไซโคก็มีข่าวว่าเปิดตัวเว็บซีรีส์เรื่องใหม่เราใช้สาวคนดังจากอินสตาแกรมมาเป็นนักโฆษณาไม่ใช่แค่ฮอลลีวูดที่หันมาให้น้ำหนักกับตัวเลขของแฟนคลับผู้ติดตามแต่สนามการแย่งชิงโอกาสการทำงานในวงการแฟชั่นเองก็เข้มข้นไม่แพ้กันโดยงานเดินแบบแฟชั่นชุดชั้นในอันโด่งดังปีล่าสุดก็เคยถูกครหาว่าคัดเลือกนางแบบหน้าใหม่เข้ามาจากยอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมมากกว่าฝีมือที่แท้จริงเพราะปีนี้มีทั้งจีจี้ฮาดิดที่มียอดติดตาม22ล้านรายผ่านการทดสอบมาแบบค้านสายตาคนในวงการและแคนดอลเจนเนอร์ที่มียอดติดตามไอทีถึง64ล้านรายแต่แทบไม่มีการรายงานถึงกระบวนการคัดเลือกจนถูกวิจารณ์ว่าเธอผ่านมาได้แบบไม่โปร่งใสวรวงศ์ศรีนภคุณทางทีวีเอสรายงานการที่เน็ตไอดอลยุคนี้แจ้งเกิดในวงการบันเทิงได้ง่ายขึ้นก็ต้องทนกับกระแสคำวิจารณ์รวมถึงพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่ามีฝีมือจริงๆนะคะแต่ว่าบางคนบอกว่ามีความสุขดีอยู่แล้วแม้ว่าจะไม่ดังก็ตามแต่ว่าเท่านี้ก็สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการโฆษณาสินค้าต่างๆนั่นเองค่ะช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชและคุณวรรณวิสาค่ะขอบคุณคุณเมนิกาค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะวันนี้ภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันยังมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและปริมาณฝนสะสมในช่วงนี้ติดตามเพิ่มเติมในพยากรณ์อากาศกับคุณยุริศคุณเจริญค่ะสวัสดีครับตอนนี้ร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนได้ขยับเคลื่อนสูงขึ้นไปเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็พาดผ่านแถวๆบริเวณของพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับทำให้ตอนบนของภาคเหนือตอนนี้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งได้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าบริเวณตอนบนของภาคเหนือนั้นจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งต่อไปอีกอย่างน้อย3วันหรือจนถึงวันอังคารหน้านะครับหลังจากนั้นฝนก็จะลดลงเพราะว่าตัวการที่ทำให้เกิดฝนอย่างร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนนั้นจะเคลื่อนขึ้นไปพาดผ่านบริเวณของประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามตอนบนนั่นเองครับช่วงนี้มาดูการสภาพอากาศในภาคต่างๆกันนะครับที่ภาคเหนือครับมีการกระจายตัวของฝนร้อยละ80ของพื้นที่ทำให้หลายจังหวัดน่าจะยังคงมีฝนนะครับแต่สำหรับบริเวณของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น่านจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้ครับที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่ทำให้หลายจังหวัดยังคงมีฝนตกได้เช่นเดียวกันครับทั้งเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายขอนแก่นสกลนครนครพนมชัยภูมิและนครราชสีมาครับที่ภาคกลางนะครับวันนี้มีการกระจายตัวของฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะครับก็ถือว่ายังไม่มากทำให้จะมีฝนแค่บางจังหวัดเท่านั้นอย่างเช่นกาญจนบุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์ครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนได้อยู่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายนะครับที่ภาคตะวันออกนะครับมีการกระจายตัวของฝนร้อยละ40ของพื้นที่ครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าน่าจะมีฝนแถบนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับส่วนที่ภาคใต้ฝนจะเยอะแถวๆฝั่งอันดามันครับทั้งพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเพราะว่ายังมีฝนตกหนักบางแห่งได้ส่วนฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่เประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงนราธิวาสก็ยังคงมีฝนตกได้เช่นเดียวกันครับทิ้งท้ายเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันนะครับช่วงเวลาเที่ยงถึง2ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยครับเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปครับลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายที่ทวีปอเมริกาครับลอสแอนเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS ให้แม่สวัสดีครับช่วงนักข่าวพลเมืองเจนซีรีพอร์เตอร์นะครับชมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาใหม่กับผู้พี่นะครับและสถาบัน
ผ่านพิธีรับขวัญน้องใหม่วันนี้นะครับไปที่มหาวิทยาลัยพะเยาครับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันวันยาเทียนกองมหาวิทยาลัยเราในช่วงเจนซีพอเตอร์ที่คุณผู้ชมจะได้เห็นมุมมองของคนรุ่นใหม่ต่อสังคมรอบตัวค่ะช่วงนี้แต่ละมหาวิทยาลัยก็ได้มีการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ขึ้นรวมถึงมหาวิทยาลัยเทียนก็ได้มีกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่หรือกิจกรรมรับของน้องใหม่ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจให้กับรุ่นน้องสำหรับการเริ่มต้นการเรียนรู้เพื่อติดตามได้จากรายงานค่ะเออดูเออมันก็ดีเพื่อนใช้ได้ไหมกิจกรรมรับขวัญน้องใหม่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยาจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทางล้านนาบวกกับการต้อนรับนิสิตใหม่ที่เข้ามาสู่สถาบันระดับอุดมศึกษาเพื่อที่จะเป็นการสร้างความกำลังใจและความอุ่นใจเชื่อเพื่อที่จะให้นิสิตเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุขทางมหาวิทยาลัยพะเยาก็มีการรับนิสิตใหม่เข้ามาประมาณ 5,000 คนนะครับมหาวิทยาลัยโดยกองเรียนนิสิตก็ร่วมกับทางที่แปดมหาวิทยาลัยทุกที่ทุกคณะนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ขึ้นมาแล้วก็เพื่อท่านต่างน้องใหม่เนี่ยเป็นกิจกรรมที่รูปความติดกรรมเดิมซึ่งเป็นเรื่องว่าติดกรรมอุปนิสัยชุมชนนะครับในการแสดงความยินดีกับนิสิตใหม่นะครับแล้วก็ในกิจกรรมนี้ก็จะมีลักษณะของการให้นิสิตใหม่ได้มีการปรับเนื้อปรับตัวกับผู้เฒ่าผู้แก่ชุมชนอย่างหนึ่งที่จะต้องการได้รับหรือว่าสร้างเสริมให้กับนิสิตนิสิตปีหนึ่งของเราก็คือความภาคภูมิใจในสถาบันอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้องและก็ความภาคภูมิใจในสถาบันนี่คือแก่นหรือว่าความสัมพันธ์ของพี่ทับฝันน้องของมาแล้วที่เอาไปค่ะการส่งเสริมกิจกรรมแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่นิสิตจะได้มาพบปะและเรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันไม่เพียงแต่จะเป็นการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมเท่านั้นแต่การที่ได้รับสถาบันและหมั่นศึกษาเล่าเรียนก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการที่จะก้าวไปสู่อนาคตที่ฝันไว้จากการที่น้องๆเพิ่งเข้ามาในสู่ในรั้วมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็จะเป็นกิจกรรมให้พี่ๆได้ต้อนรับน้องๆเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆในการเรียนต่อไปนะครับในกิจกรรมนี้จะเป็นพี่ๆทุกชั้นปีครับตั้งแต่ปี2 3 4เข้ามาร่วมทำกิจกรรมทำฝันน้องให้กลับมาที่นี่ครับก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็สนใจแล้วก็มีที่เตรียมมาเตรียมอะไรที่ช่วยเขาเตรียมกันก็รู้สึกอบอุ่นที่มีการต้อนรับจากผู้เราเข้ามาทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นไม่ว่าจะสถาบันไหนๆล้วนแล้วมีคุณค่าทางจิตใจที่จะสามารถพัฒนาทั้งทางด้านองค์ความรู้การสร้างอัตลักษณ์นั้นๆให้กับมหาวิทยาลัยของตนเองนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยพะเยารายงานกิจกรรมรับน้องถือว่าเป็นกิจกรรมแรกๆที่รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพร่วมกันคุณผู้ชมก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองได้โดยส่งเรื่องราวใกล้ตัวของคุณแบบนี้มาได้ที่ facebook.com/citizenthaipbs หรือตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านข้างนี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะที่ Facebook Fanpage ข่าวเพียร์ไทย PBS และติดตามการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Facebook Live ทันทีที่มีสถานการณ์สำคัญนะคะจบข่าวเพียงแล้วยังมีรายการอื่นที่น่าสนใจได้ติดตามกันต่อค่ะชมภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมในอดีตในแกะกล่องหนังไทยวันนี้เสนอเรื่องทับนางรองค่ะข่าวทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงจากไทย PBS นะครับผมธีรเดชกำเหลือคุณประวิษาธินวัฒน์และทีมงานทุกคนขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะh
ที่เพื่อตัวที่ประกอบด้วยเป็นเรื่องของการอยู่ตัวกลุ่มนะครับ